ในวันอาทิตย์ที่12มีนาปี2003บูมเบิร์กได้รายงานว่ามีลางบางอย่างพอธนาคารกลางหลายแห่งทั่วโลกได้ยกระดับการซื้อทองคำกักตุนสิงคโปร์เพิ่มทองคำซ้ำห้องสำหรับประเทศอีกประมาณ 30% ในเดือนกรกฎาคมอย่างตามธนาคารกลางประเทศต่างๆไล่มาตั้งแต่จีนจนไปถึงตูกรีที่เคลื่อนไหวการยกระดับการถือครองโลหะมีค่าชนิดนี้ท่ามกลางสถานการณ์ความบ่แน่นอนทางเศรษฐกิจและภาวะเงินเฟ้อคลังทองคำซ้ำห้องขององค์การเงินตราแห่งประเทศสิงคโปร์เพิ่มขึ้นเป็น 6.4 ล้านทรอยออนหรือประมาณ199 ตันในส่วนสิ้นเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้นจากระดับ 4.9 ล้านทรอยออนหรือประมาณ152 ตัน1เดือนก่อนหน้านี้จากการเปิดเผยของธนาคารกลางสิงคโปร์ตอบคำถามผ่านทางอีเมลพร้อมกับระบุมูลค่าทองคำของพวกเขาที่อยู่ที่ 4,500 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 1.5 แสนล้านบาทในส่วนท้ายของส่วนเวลาดังกล่าวซึ่งวันนี้คือการข่าวซื้อทองคำในหอบ1เดือนเธอใหญ่ที่สุดอันดับ2เท่าที่เคยมีมาของสิงคโปร์โรนันเมนรีซึ่งว่าเป็นนักวิเคราะห์ด้านโลหะมีค่าในขณะที่บริษัทบูเรียนสตาร์ในสิงคโปร์กล่าวในบล็อกโฟสต์ทั้งนี้การซื้อทองคำเถื่อนใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์ได้เกิดขึ้นในปี1968โดยคราวนั้นได้ซื้อทองคำจากแอฟริกาในจำนวน100 ตันซึ่งว่าความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นในขณะที่ธนาคารกลางประเทศต่างๆทั่วโลกกำลังเพิ่มการถือครองทองคำเนื่องด้วยว่าดอลลาร์กำลังอ่อนค่าลงในช่วงบ่าวไรเดือนที่ผ่านมานอกจากนี้บรรดาผู้ซื้อปีกยังได้ยกระดับการข่าวซื้อเสียนกันเพื่อว่าปกป้องตนเองจากความบ่แน่นอนทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวิกฤตเงินเฟ้อโดยเฉพาะจีนที่ได้เพิ่มค้างซ้ำห้องทองคำของประเทศเป็นเดือนที่4ติดต่อกันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่วนว่าธนาคารกลางของตูกรีซึ่งว่าเป็นหนึ่งในบรรดาธนาคารกลางสาสตร์ต่างๆที่เป็นผู้ซื้อโลหะมีค่าชนิดนี้รายใหญ่ที่สุดเมื่อปีที่แล้วในขณะเดียวกัน AFP ก็รายงานว่าบรรดาผู้ซุ่มนุ่มหลายพันคนได้ย่างขบวนตามท้องถนนหนทางในกรุงปรากในเมื่อวันเสาร์วันที่11มีนาประท้วงต่อต้านรัฐบาลเงินเฟ้อระดับสูงและเฮียคองให้ประเทศของพวกเขาหยุดตีให้การสนับสนุนทางทหารแก่ยูเครนสาธารณรัฐเช็กได้ประสบกับภาวะเงินเฟ้อสูงสุดเป็นประวัติการนานกว่า1 ปีสืบเนื่องจากราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นอันเนื่องจากสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเงินเฟ้อรายปีในสาสมาชิกของ EU และนาโตแห่งนี้ซึ่งมีประชากรประมาณ 10.5 ล้านคนแต่ระดับอยู่ที่ 16.7% ซึ่งว่าความเคลื่อนไหวอย่างขบวนที่ถือว่าเซ็กเกียต่อต้านความยากจนในเทือนี้มีพรรคการเมืองใหม่พรรคหนึ่งที่ว่าได้เป็นแกนนำเฮาสามารถร่วมตัวกันในมื้อนี้เพื่อว่าแสดงจุดยืนต่อต้านความขัดสนจินดิสราซาวแกนนำพรรค PRO ได้บอกกับพุงซนในบริเวณจัตุรัสเวนซัตรัสบรรดาผู้ประท้วงที่เหี้ยของรัฐบาลกลางและขัวของนายกรัฐมนตรีปีเตอร์เฟียราลาออกจากตำแหน่งโดยลัสตาวได้บอกว่าเขาต้องการผู้นำที่ห่วงใยที่สายใจผลประโยชน์ของประชาชนเซาเซกเป็นอันดับทำอิสเมอร์ซึ่งพวกนักวิจารณ์ทั้งหลายได้กล่าวหารัฐบาลของเฟียร่าสายใจยูเครนหลายกว่าประชาชนของตนเองโดยการส่งมอบความช่วยเหลือทางด่านการทหารและยูเครนจำนวนหลายไปยังประเทศที่ถูกสงครามสีขาดเป็นสิ้นนับตั้งแต่รัสเซียเปิดปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนในช่วงเดือนกุมภาปี2022ซึ่งว่านอกจากนี้ผู้ประท้วงยังได้โวยวายใส่หน้าโตในขณะที่สื่อมวลชนสาธารณรัฐเช็กได้รายงานว่าผู้ซุ่มนุ่มรายหนึ่งได้ถือโทรโข่งเหี่ยของให้ฟุ้งซนให้ดึงธงชาติยูเครนลงจากอาคารพิพิธภัณฑ์แห่งชาติซึ่งตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสเวนเซตรัส